สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่20 กรกฎาคม 2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็น่าจะยังมีไบแอสทางฝั่งซื้ออยู่นะคะในแง่ของการเก็งกำไรผลประกอบการเรื่องของเงินปันผลนะคะที่รออยู่ตอนนี้คงเป็นอินเทอริมนะคะรองบออกเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของการประชุมธนาคารกลางต่างๆนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้คงต้องจับตาดูกันค่อนข้างใกล้ชิดสักนิดหนึ่งนะคะความคาดหวังของตลาดเป็นเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าผ่อนคลายทางด้านการเงินเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับตาดูท่าทีจากทาง ECB ที่จะประชุมกันในวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตัว BOJ นะคะในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะคะน่าจะเป็นวันที่28-29นะคะกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังมีภาพแฟกเตอร์ที่ยังคงอิงทางด้านทางบวกให้พอเล่นต่อไปได้นะคะสำหรับตลาดนะคะคงไม่นับในเรื่องของเซนติเมนต์ในเรื่องของ valuation นะคะที่ตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะคะเทรดมาบน PE 16เท่านะคะ forward PE นะคะrange ที่เคยเทรดขึ้นไปสูงสุดเนี่ยคือประมาณ17เท่านะคะเคยเทรดขึ้นไปในช่วงรอบ5ปีที่ผ่านมาคือช่วงปี2014นะคะตรงนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วมีความคาดหวังเยอะแต่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นความคาดหวังจากภายในประเทศนะคะตอนหลังมีรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะของเราเนี่ยน่าจะเป็นรอบนี้เนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของโฟลต่างชาตินะคะเรื่องของเซนติเมนต์จากภายนอกนะคะแต่ก็น่าระวังสำหรับเซนติเมนต์เรื่องเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะซึ่งเราคิดว่าน่าจะกลับเข้ามาอยู่ในความสนใจอีกระลอกหนึ่งนะคะหลังจากตัวข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆของทางสหรัฐที่ประกาศออกมาถือว่าค่อนข้างเป็นในแนวทางที่ดีนะคะก็ยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะความกังวลใจของเฟดที่มีการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงมาจากในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะคะก็ถ้าตัวความกังวลใจตรงนี้ผ่อนคลายลงนะคะทั้งในกรณีของ Brexit นะคะที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจานะคะคงต้องจับตาดูกันต่อไปตรงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบน้อยลงนะคะในแง่ของการตัดสินใจของเฟดนะคะถ้าทุกอย่างมันไม่ได้ดูร้ายแรงมากนะคะก็อาจจะทำให้เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกลับเข้ามาอยู่ในความสนใจของตลาดได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้น่าจะต้องจับตาดูแล้วก็ระวังให้มากขึ้นนะคะในแง่ของตัว valuation ของตลาดเองเนี่ยก็มองว่ารอบนี้อาจจะขึ้นไปได้ที่ประมาณ forward PE ที่17เท่านะคะที่ 1,530 จุดนะคะก็ไม่ได้ไกลจากนี้มากนักเท่าไหร่นะคะตัว EPS เนี่ยคาดการว่าอาจจะมีการขยับกันบ้างนะคะหลังโดยเฉพาะยิ่งหลังช่วงฤดูประกาศผลประกอบการออกมานะคะอาจจะขยับอยู่แถวๆประมาณ90บวกลบแถวๆนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะคะ valuation ตอนนี้ค่อนข้างแพงนะคะกลยุทธ์เนี่ยเนื่องจาก sentiment ระยะสั้นยังดีอยู่แต่ว่า valuation ไม่ได้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเลือกเข้ามาเล่นในตอนนี้คือเล่นสั้นนะคะก็เลือกเล่นหุ้นรายตัวเป็นหลักขึ้นขายลงซื้อนะคะระมัดระวังมากกันเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งคงไม่ใช่ระยะเวลาที่ถูกต้องสำหรับนักลงทุนในกรณีที่จะลงทุนระยะกลางยาวที่จะเข้ามาไล่ราคาช่วงนี้นะคะกรอบวันนี้นะคะ1485-1515นะคะหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะ AOT MA Major นะคะCMR นะคะ PTGC นะคะ Erawan BCH แล้วก็ SCM นะคะยังถือรอทำกำไรอยู่นะคะหุ้นติดชาร์ตนะคะตัดขาดทุนช็อตเซลล์ KTC ออกไปนะคะในช่วงก่อนวันหยุดของเรานะคะที่ยังถือต่อคือ Demco IRPC IFEC นะคะแล้วก็IVL นะคะส่วนตัว PTTGC ในหน้าหุ้นติดชาร์ตเนี่ยตั้งราคา Take Profit ที่ 61.25 นะคะก่อนช่วงที่เราปิดก็ดีขึ้นไปถึงพอดี Take Profit ออกไปก่อนนะคะก็รอทำกำไรที่63บาทอีกครั้งหนึ่งสำหรับในส่วนของพอร์ตหน้าแรกนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ